มีผู้ติดตามมาหนาแน่นในเรื่องของการดำเนินการเมื่อวานที่เราทำหลอกกินรถจักรยานยนต์ปกติด้านนี้ก็จะอยู่ตามวินประจำซีเซอร์วินนะซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็ได้จัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์รับจ้างครับให้มีสัดส่วนที่เดินทางก็มีวินประเภทวินกระลอกคือวินกระลอกที่ไม่เข้าอยู่ในวินแต่ไปดักอยู่นอกวินรับผู้โดยสารโดยไม่อยู่ประจำที่ก็เกิดปัญหากันระหว่างวินประจำกับวินกระลอกก็มีการสองวันก่อนเนี่ยก็มีการพูดคุยกันแต่ก็ไม่เป็นที่ข้อยุติจนกระทั่งเมื่อวานเนี่ยเวลาประมาณ10 นาฬิกาเสร็จวินกระลอกนะก็รวยชื่ออะไรนะชื่อแชร์ชื่อแชร์ชื่อเล่นแชร์เอาชื่อเล่นก็พอแล้วแล้วรายละเอียดส่งให้ผู้สื่อข่าวเลยครับก็สองท่านคนแรกโดนไป4 นัดตอนนี้มันนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ในคาร์มิเลียนครับยังที่ไหนหัวใจครับกระดิ่งหัวใจจะไม่แม่นก็เลยไปโดนที่ขาไอ้พอของกลางเนี่ยตรงหมดเลยใช่ไหมหมวกสีชมพูหมวกสีดำเสื้อกางเกงรองเท้าทะเบียนรถตรงหมดขณะที่ไปจับกำลังเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนทะเบียนจากทะเบียนจริงเป็นทะเบียนอะไรเพื่ออะไรหลบหนีเพื่อหลบหนีชื่อชื่อตรงคำว่ารับลูกเดียวคืออะไรนะรับโดยปราศจากข้อโต้แย้งนะครับก็เดินหน้าและแจ้งข้อหาว่าเขาแจ้งว่าเล่นโดนอะไรมาไม่รู้ไม่รู้อีกนะฮะรู้เปล่าเราโดน28880คือถูกชักชวนมาครับเป็นเรื่องชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อไม่อยากจะเอ่ยชื่อว่าเป็นเซเว่นนะครับเกิดขึ้นในท้องที่สน.คลองตันก่อนที่ผู้กับสมบัติจะพาจะมาเดิมที่อยู่ที่ไหนนะน้องเป้งนะนครสวรรค์มีเขาเรียกว่าลามาสูนใช่ไหมเอาขวานเลยนะแล้วขวานอยู่ไหนพวกเนี่ยเอาอีโต้หรือขวานเอาอีโต้ก็ดีเอาอีโต้ก็ปุ๊บเอาอีโต้ปุ๊บเข้าร้านเซเว่นนะครับตอนนั้นเข้าไปกี่คนคนเดียวใช่ไหมไปเพื่อประสงค์อะไรจริงครับไปจริงครับได้ทับเลยไปบ้างได้เงินได้เหรียญได้โทรศัพท์ได้เงินเท่าไหร่700แล้วก็ได้400ซึ่งหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราให้ความรู้ความเกี่ยวกับผมเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็ไปข่มขู่ใช่ไหมให้เขาเอาเงินยืมเงินให้ป่ะโดยสรุปก็คือเอาอีโต้เข้าไปแล้วกันแล้วก็ไปได้ครับหนีไปจนกระทั่งนะครับชุดสืบสวนของตำรวจกองตันยังข้างผมอีกคดีหนึ่งคดีเกียรติวันนุ่มยังตามอยู่กันนะไม่ใช่ไม่ตามก็ไปไล่ติดตามสืบตัวนั้นรู้ตัวจีบใช่ไหมชื่ออะไรนะชื่อเล่นชื่ออะไรฟรีจับฟรีได้ฟรีก็ให้การสารภาพข้ออะไรถึงได้ทำลูกผู้ชายกล้าทำกล้ารับเนี่ยนี่ลูกผู้ชายกล้าทำกล้ารับหน้ายกย่องนะครับก็ตามมาแถลงข่าวถูกแจ้งข้อหาอะไรแล้วไม่มีถูกแจ้งข้อหาอะไรที่เราไปชิงทรัพย์ข้อหาอะไรข้อกล่าวหาว่าไงชิงทรัพย์ชิงทรัพ
เซเว่นเซเว่นครับรู้ไหมอาจารย์พูดเท่าไหร่ครับ